ประวัติแม็กซีนอิทธิพลแต้มสุขินแม็กซีนอิทธิพลแต้มสุขินเกิดวันที่29พฤษภาคมพ.ศ. 2533ด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยมีผลงานการแสดงหลายเรื่องรวมถึง Coffee Prince วุ่นรักเจ้าชายกาแฟเวอร์ชั่นภาษาไทยล่าสุดถูกจับตามองอีกครั้งหลังเป็นหวานใจคนใหม่ของ First Slot Machine ด้านชีวิตในวงการบันเทิงแม็กซีนอิทธิพลเริ่มต้นเข้าวงการจากสมัยที่กำลังเรียนปี2มีโอกาสได้ถือป้ายงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยมีโมเดลลิ่งมาเดินในงานจึงขอโปรไฟล์ถ่ายรูปให้ไปแคสโฆษณาจากนั้นพอได้ชิมลางก็ชอบและทำมาเรื่อยๆจนมีงานพิธีกรละครและภาพยนตร์ด้านชีวิตส่วนตัวแม็กซีนอิทธิพลสาวรักสุขภาพที่ชื่นชอบสุดๆถึงขั้นเปิดเพจคุณลิ้นเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การปรุงอาหารร้านอร่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพและคำแนะนำที่ได้ศึกษาเรียนมาให้เพื่อนๆได้สุขภาพดีไปด้วยกันรวมถึงเป็นเจ้าของแบรนด์ซอสอาหารสุขภาพโดยเธอเคยเผยว่าการทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขและชอบโดยไม่ต้องตามคนอื่นหรือเพียงแค่ตามกระแสมองว่าเราจะสนุกกับสิ่งนั้นๆมากกว่าและผลก็ออกมาดีด้วยล่าสุดถูกจับตามองอีกครั้งหลังเป็นหวานใจคนใหม่ของ First Slot Machine ผลงานละครโทรทัศน์ซีรีส์กระถิ่นริมรั้วฟาร์มเอ๋ยฟาร์มรักเงาเสน่หากรุงเทพมหานครซ้อนรัก Coffee Prince วุ่นรักเจ้าชายกาแฟเวอร์ชั่นภาษาไทยผลงานภาพยนตร์ฮาศาสตร์พิธีกรรายการอัจจักเชสทีวี GT Mania TV on air Coffee Print เวอร์ชั่นไทยมิวสิกวิดีโอเพลงอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ศิลปินโรสศิรินทิพย์และเพลงอื่นๆ